พื่อความปลอดภัยของทุกคนเรามีการตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรแล้วเจ้าหน้าที่ผมผลตรวจเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่มีใครพบเชื้อเลยก็คือไม่มีใครเป็นโควิดเลยแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเราก็ยังต้องระวังนะครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองและเหลือผู้เข้าประกวดอีกเพียง 3-4 คนในซีซั่นของรักอิสระเข้าสู่การประกวดนะฮะ14มกราคมนี้ท่านผู้ชมถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงกับขอนแก่นเตรียมตัวครับท่านจะมีโอกาสได้ชมคอนเสิร์ตฟรีสดๆจาก7สีคอนเสิร์ตออนเทอร์นะฮะที่บริเวณห้างบิ๊กซีบ้านบิยอนนะครับสามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่ตอนเที่ยงไปก็จะมีกิจกรรมมากมายจากผู้สนับสนุนรายการเขาจะมีทั้งของแจกทั้งบูธมีเล่นเกมถูกต้องมีลายเซ็นดาราด้วยใช่เอาละวันนี้นะฮะครับท่านผู้ชมนะครับกติกายังคงเดิมสำหรับซีซั่นรักอิสระนะฮะผู้ที่เข้ามาร้องบนเวทีแห่งนี้ถ้าชนะตัวเองได้คณะกรรมการให้ผ่านไปชนแชมป์คณะแชมป์คนที่1ได้ 5,000 คนที่2ได้ 10,000 คนที่3ได้ 20,000 และส่วนชนะคนที่4รับไปอีก 100,000 บาทครับไม่ต้องชิงอะไรเลยมาอัปเดตคะแนนสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนที่ผู้ชนะจะได้รางวัลเงินสด 50,000 บาทซึ่งตอนนี้ลำดับคะแนนคนที่ได้สูงสุดยังคงเป็นกิ่งแก้วตามมาแบบหายใจรถต้นคอคือ CT05 เล็กกี้ใครเชียร์เล็กเกียร์ลืมโหวตให้เธอนะเพราะคะแนนห่างกันแค่นิดเดียวแต่ผู้ชนะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นชอบใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตให้เขาขึ้นไปในระดับหนึ่งเพียงพิมพ์ CT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบมาที่489977ค่าโหวตครั้งละ3บาทเท่านั้นจ้าคือได้เงินเยอะอ่ะแต่คณะกรรมการเนี่ยนะครับมีใครบ้างครับเอกท่านแรกนะครับผมคุณทศพลหิมพานต์ครับครับนายกและผู้ที่ดูแลภาพรวมพี่อุ๊บวิริยะครับและต่อไปพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์สวัสดีครับครับผมท่านต่อไปครับกรรมการหูทิพย์พี่ตั้มสามารถทองขาวโอเคและกรรมการหูหนวกคุณโอบาสิกเนยหูหนวกนี่ช่วงนี้หูหนวกทำไมอ่ะเมียด่าไปดูแชมป์ของเราครับผมมีใครบ้างครับแชมป์ท่านแรกของเราค่ะน้องกุ้งขี้เหล็กสีคุณกุ้งครับผมท่านที่สองน้องปั่นปันชีวาค่ะปันดาวทองและท่านที่สามค่ะน้องปิ่นพรชนกและอีกหนึ่งท่านของเราน้องบอลลี่บิ๊กเซเว่นไปติดตาม TikTok ของเธอได้นะโอ้โหคนติดตามเป็นเยอะเลยเนี่ยเขาจะมีสตอรี่เรียกว่าจำกันไม่ได้เลยเฮ้ยนี่บอลลี่เหรอเนี่ยไปดูลิขสิทธิ์ในวันนี้ฮะขอบคุณบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ก็มอบลิขสิทธิ์มาด้วยรวมทั้งค่ายไผ่ร้อยกอโดยพี่พิยับคำพันธ์และบริษัท RMS Studio and Multi Media ครับวันนี้นะฮะการแข่งขันบนเวทีแห่งนี้หากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQF Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1แสนบาทและเราต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับครับผมจับรายชื่อขึ้นมาเป็น CT28 วิชากรโคจรน้องแมนนี่แมนนี่ปาเกียเธอคือตัวแทนของคนพัทยาตัวแทนของพี่น้องชาวทิฟฟานี่พัทยาครับผมตัวแทนของอะไรจะเอาแค่ตัวแทนเดียวพอเหรอเยอะเป็นนี่จริงๆเลยเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนมหาสารคามค่ะมหาสารคามใ
วันนี้น้องแมนนี่จะเป็นความหวังของชาวทิฟฟานี่ครับถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งออกตัวแรงดีกว่าเพราะว่าชุดสวยไงชุดแล้วก็รูปร่างหน้าตาต้องถามต้องมาดามอุ้มชุดเป็นไงโอเคไหมอยากใส่เหมือนกันเดี๋ยวเสร็จขอยืมใส่เลยนะให้เข้ารอบนะคือถ้าผมมีแฟนนี้ผมอยากหยุดงานสักเดือนละ10วันทำไมมาซักชุดช่วยกันเหรอคะใช่น้องแมนนี่ครับปกติที่ทิฟฟานี่เนี่ยเวลาแสดงเขาก็จะมีแบบว่าร้องจริงบ้างร้องซิงบ้างร้องซิง 100% เลยค่ะร้องซิง 100% ซิงหมดด้วยความที่ต้องเรียนตามตรงว่าพอเรามาสายอาชีพนางโชว์ค่ะเราจะมีโอกาสฝึกฝนแล้วก็มีโอกาสฟังเพลงลูกทุ่งนี่น้อยมากเพราะเพลงซิงแทบจะทั้งหมดก็คือเป็นเพลงสากลใช่ค่ะเพราะมันเป็นโชว์อินเตอร์ไงมันหลากหลายประเทศมาชมกันไงเพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวครับแต่แน่นอนนะฮะอันนั้นก็คือประสบการณ์บนเวทีวันนี้เขาจะเอาประสบการณ์บนทีมาใช้กันดูนะถูกต้องมานี่ครับเอาชนะตัวเองให้ได้ให้คณะกรรมการผ่านแต่ชนแชมป์ไม่ได้คุณจะใช้เพลงอะไรครับวันนี้มาในนามของ LGBTQ เอาไม่แก้ให้หนูเหรอ LGBTQ ที่ก็จะกำลังจะสงสัยว่ามันจะมีใครต่อใครจะไปรู้ว่ามาเล่นมุกตอนเอาจริงเอาจังใครค่ะวันนี้นะคะแมนนี่มาในนามของ LGBTQ ค่ะวันนี้แมนนี่ก็จะนำเพลงสำหรับสาวประเภท2อย่างพวกเราค่ะเพลงน้ำตาสีม่วงค่ะโอเคสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองสิ่งที่เห็นในวันนี้น้ำตากระเทยไหลหลั่งแต่อย่าหวังว่ากระเทยจะดิ้นตายเกิดมาเป็นชายผู้มีหัวใจปรารถนาไม้ป่าเดียวกันร่างเป็นชายใจเป็นหญิงเรื่องจริงที่มันผกพันทุกคนเรียกขานฉันว่ากระเทยเป็นกระเทยไม่เคยมีใครเข้าใจหาเลี้ยงผู้ชายใช่ว่าหวังแค่นอนกบเกยให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างขัดใจก็ยังไม่เคยแต่กระเทยหรือจะที่กับนางชะนีพวกผู้ชายตอนหวังได้ไอ้พวกผู้ชายพูดร้ายก็ตอนจะหนีให้เงินเขาแต่เขาเอาไปปนเปรอชะนีโง่สิ้นดีมันคงพูดกันลับหลังโลกสีม่วงใบนี้ก็ยังสีเดิมเพียงแต่อย่าเสริมความเจ็บร้าวเข้ามาประดังสิ่งที่เห็นในวันนี้น้ำตากระเทยไหลหลั่งแต่อย่าหวังว่ากระเทยจะดิ้นตาสิ่งที่เห็นกระเทยไหลหลั่งแต่อย่าหวังว่ากระเทยจะดิ้นตายน้องแมนนี่นะครับผมโอ้โหฟังซีซั่นนี้ผมฟังเพลงนี้หลายครั้งมากแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันใช่อ่ะ
คือเนื้อเพลงกับคนร้องบทบาทคาแรคเตอร์เสื้อผ้าหน้าผมกับเขาร้องโอ้โหเต็มปากเต็มคำมันได้อารมณ์นะพี่นะได้อารมณ์อะไรได้อารมณ์เพลงครับพี่อ๋อผมถึงว่าไม่ยอมมีเมียสักทีท่านนายกทศพลครับเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาดีครับนะขึ้นมาเต็มคำ มีความมั่นใจถ่ายทอดอารมณ์ดีนะครับคือเล่าเรื่องน่าติดตามว่ามันจะไปยังไงต่ออะไรประมาณนี้แล้วเนื้อเสียงในการร้องผมว่าเขามาเต็ม หนูเป็นคนที่สวยรูปร่างดีบุคลิกดีชอบนะหนูสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ทำให้พี่อุ๊บอินไปและที่สำคัญชอบชุดต่างหูของหนูมันแมทเข้ากับสภาพเพศของตัวเองมันสีม่วงเป็นสีของพวกเรา LGBTQ ขอเป็นกำลังใจให้หนูนะคะเชียร์ไปสองแล้วอารมณ์เพลงกับเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเสียงเขากว้างกว้างแล้วก็เสียงดังฟังชัดดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นแน่ๆเลยก็คือวันนี้เขาพร้อมที่จะชนแชมป์ฟังแล้วขนลุกคมๆแมนนี่นะครับฟังรู้นะครับว่าไม่ใช่นักร้องแต่มีความจริงใจในการเล่าเรื่องแล้วก็ร้องออกมานี่ทุบเลยชัดถ้อยชัดคำเป็นไงเป็นกันแพ้ชนะไม่รู้ละฉันนี้จะเอาเต็มที่นับถือหัวใจครับมีอนาคตครับท่านผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้น้องแมนนี่ได้นะฮะพิมพ์ CT28 แล้วส่งมาที่489977นะฮะน้องแมนนี่ครับคุณมีสิทธิ์ที่จะคุยกับกรรมการ1ครั้งครับแมนนี่อาจจะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพอาจจะไม่ได้มีสกิลการโชว์ที่เหนือกว่าแชมป์นะคะวันนี้แมนนี่มาแค่ใจค่ะแต่ถ้ากรรมการจะไม่ใจร้ายเกินไปแมนนี่อยากจะขอค่ะขอพื้นที่เล็กๆให้เราหน่อยถึงจะน้อยก็จะยืนอยู่ให้ไหวขอโอกาสเล็กๆให้ก้าวไปเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะแม่มาที่คนแบบนี้โอ้พูดอย่างนี้เนี่ยกรรมการตัดสินลำบากแล้วฮะถ้าไม่ใจร้ายเกินไปก็ไปดูพี่โอ่งสลักจิตครับครับผมไม่เคยมีใครเข้าใจแมนนี่ CT28 จะได้ฟาดแชมป์หรือไม่ไปลุ้นกันช่วงหน้าหวังแค่นอนกบเกินสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดสบู่เบเนตสูตร C&E Garnier Bright Complete วิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังไม่รอรีเอทหลับสบายกลิ่นกูดีมดาวเวนเดอร์ชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองกรรมการตัดสินลำบากแล้วฮะถ้าไม่ใจร้ายเกินไปก็ไปดูพี่โอ่งฉลากจิตครับครับผมเราไม่อยากเป็นกรรมการใจร้ายเราต้องให้เข้าไปชนแชมป์ค่ะเอาละฮะ okay. ไปดูกันว่าแชมป์ของเราจะเป็นใคร1 2 3หรือ4ดีครับเลือกเลยค่ะเลือกเบอร์4ค่ะเบอร์4นะครับเบอร์4นะแมนนี่ตาเองอยากร้องแข่งใครเป็นคนแรกพี่บอลลี่ค่ะว้าวอะไรเพราะอะไรเขาไม่เคยแพ้ใครเลยในซีซั่นนี้เขาชนะตลอดเพราะอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกนะคะว่าพี่เขาคือเป็นคนต้นกำเนิดซีซั่นนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมีโอกาสได้แข่งกับพี่เขาค่ะบอลลี่หรือเปล่า1 2 3น้องปิ่นพรชนกครับผมน้องปิ่นทำงานนะฮะเอาล่ะครับจะชนกับใครไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจของเราคุณจะเอาอะไรไปถ้าชนแชมป์ครับแมนนี่จะเลือกเพลงสรุปค่ะสรุปคืออายเจ็บสรุปอายเป็นเสือห้องมองสรุป
อ้างแค่ตัวละครสรุปอ้ายต้องนอนกินก่อนน้ำตาสรุปอ้ายเป็นหมาหัวเน่าสรุปเป็นชายเจ้าน้ำตาสรุปอ้ายนั้นสัวสมาที่รักแก้วตาไม่เหลือได้อยากร้องตะโกนให้กองฟ้าคือสิบ่มีค่าว่ารักเธอหมดใจเพื่อสุดท้ายแล้วลมหายใจอ้ายที่มันซื่อสัตย์เกินไปหมดสุดท้ายมันเจ็บสรุปคืออ้ายอกหักเจ็บหนักซ้ำถึกแต่การคอสรุปสุดล้มข้ามอกข้อโตต่อซอไหลมาให้พอน้ออุ้งน้ำพาบอกมาหูว่าเนาไหลมาให้พอน้อโอ่งน้ำตาบักมาหัวน้ำสไตล์เต็มปากเต็มคำเหมือนเดิมชัดเจนอ่ะแม่คุณจะต้องไปชนแชมป์กับน้องปิ่นพรชนกครับปิ่นดูค่ะพี่เขาทำผลงานไว้ดีมากเลยหนูชอบมากกว่าเพลงแรกอีกหนูรู้สึกว่าเพลงนี้ดีมากเลยใช่ค่ะใช่ใช่แล้วคุณจะเอาอะไรมาปกป้องแชมป์คุณอ่ะเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะCT28 ชนปิ่นพรชนกงานนี้ใครจะพลาดบอกยากแน่นอนเบรกหน้ามาดูการโชว์ของแชมป์ที่ทุกคนกลัวเกรงปิ่นพรชนกแต่ขอพักก่อนเพราะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับประกันจาก TQM Insurance Broker มาฝากมาถึงช่วงที่ชุมทางห่วงใยคนไทยครับและอยากให้ความรู้ด้านประกันป้องกันความเสี่ยงของเรานะฮะเมื่อวันก่อนผมเห็นร้านค้าแถวบ้านมีไฟไหม้กันด้วยนะฮะเขาบอกว่าประกันที่เขาตั้งไว้ไม่พอกับที่บ้านเขาไฟไหม้ตามมูลค่าจริงเวลาทำประกันเนี่ยก็จะต้องพิจารณามูลค่าของตัวบ้านรวมทรัพย์สินภายในบ้านแต่ให้ตัดมูลค่าของที่ดินออกไปนะคะติดต่อตอนนี้ได้เลยที่หมายเลข1737นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยและคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักให้ปลอดภัยจากทุกภัยค่ะด้วยมูลค่าวงเงินคุ้มครองสูงถึง 1,500,000 บาทค่ะคุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก 150,000 บาทราคาเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 2,800 บาทค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะพี่นกเรายังมีอีก1แผนความคุ้มครองค่ะสูงสุดอยู่ที่ 2,000,000 บาทค่ะแล้วก็คุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก 200,000 บาทราคาแผนนี้นะคะอยู่เพียงแค่ 3,800 บาทเท่านั้นค่ะพี่นกโทรมาได้ที่1737 24ชั่วโมงชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดดีฟครีนยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังปุ๋ยซอยเมดกะปิแท้ตรามะนาวM150 โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศแล้วคุณจะเอาอะไรมาปกป้องแชมป์คุณอ่ะเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะอ
สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาก็สองมือกราบเลยแล้วกันนะคะยังอย่าพึ่งไปดูกรรมการดีกว่าท่านนายกทศพลครับครับน้องแมนนี่ร้องเพลงสรุปนะครับคงสไตล์เดิมคือขึ้นมาเต็มคำแต่คำว่ากินก้อนน้ำตาคำแรกๆเนาะจะมีสะบัดหน่อยเนาะนะครับแล้วก็สรุปเป็นชายเจ้าน้ำตาคำนี้นะครับก็อาจจะไม่ถึงนิดนึงคำว่าไม่เหลือเผื่อใครมีพริกนะฮะอยากร้องตะโกนให้กล้องฟ้าคำนี้ไม่ถึงบิดตัวโน้ตหน่อยๆคำท้ายนะฮะคำว่าอ้วนน้ำตาบักหมาหัวเน่าคำนี้ชุดนี้อาจจะลงไม่สละสลวยสักเท่าไหร่คือมีตำหนิอยู่ตรงเนี้ยนะฮะส่วนน้องปิ่นนะคำว่าเบื้องบาทญาตนอาจจะลงต่ำไปสุดนิดนึงนะครับแต่รวมๆแล้วแจ่มเลยครับมาดามอุ๊บครับน้องปิ่นก็ยังเป็นน้องปิ่นสมราคาแชมป์นะครับส่วนน้องเมนนี่นะครับรอบนี้อาจจะพลาดเรื่องเสียงร้องแต่ลีลาอารมณ์ก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะน้องเมนนี่เขาร้องแบบธรรมชาติมากธรรมชาติของเขาต้องบอกว่าเขาไม่ใช่นักร้องประกวดอย่างที่เขาบอกนั่นแหละค่ะว่าการร้องออกมาแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะทัดเขาเรียกว่าชัดค่อยชัดคำแล้วเขาร้องแบบเต็มเสียงนะคะอาจจะมีแบบอารมณ์เขาเรียกการกระแทกกระทันกับอารมณ์ที่ใส่ออกมาเพราะรู้ว่าการร้องเพลงนี้สรุปไปได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้มันได้อารมณ์เลยนะส่วนของน้องปิ่นนี่ก็จะลงเสียงต่ำเสียงต่ำที่ลงคอแล้วก็ลากลงไปก็ถือว่าเป็นการร้องเพลงที่แบบวันนี้ได้อารมณ์เสียงสูงก็ขยี้สไตล์เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้มครับผมน้องแมนนี่นะครับยังรักษาการร้องแบบชัดถ้อยชัดคำแต่สำหรับเพลงนี้มันเพี้ยนตัวที่มันต่ำตัวที่เราไม่แตะโน้ตมันเยอะไปนิดนึงรู้ตัวใช่ไหมครับรู้ค่ะครับแต่อันที่เราพลาดมากที่สุดเนี่ยคือเราตีเนื้อความผิดเขาสรุปว่าเขาแพ้แล้วแต่เราสรุปว่าเราจะไปตีหัวเขาอะคือจะสู้คือน้ำเสียงที่เราให้กับลีลาที่เราให้มันคือสรุปว่าจะสู้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนื้อเพลงนี้เป็นเรื่องของความเศร้าความการยอมรับตัวเองว่าแพ้แล้วเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงโดยรวมมาก่อนนะแล้วก็มาร้องจะทำได้ดีกว่านี้เพราะโดยรวมเราทำได้ดีนะครับส่วนน้องปิ่น
มันต่ำก็จริงแต่ว่าจริงๆถ้าเราซ้อมมาหรือว่าเรารู้จักตัวนี้อยู่แล้วเราจับคีย์นี้มาเนี่ยเราต้องฟัดมันให้อยู่นะครับแชมป์ต้องขวานี้ที่ทำมาน่ะดีแล้วแต่คำว่าแชมป์คือต้องขวานี้นะครับโดยรวมมีอนาคตทั้งสองคนสรุปแล้วเนี่ยมีแผลตายต่ำเสียงต่ำคืออันเนี้ยคนร้องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นห่วงเสียงสูงครับพอไปห่วงเสียงสูงไปลดเสียงสูงพอท่อนต่ำมันจะทำให้เราลำบากแล้วที่สำคัญคณะกรรมการเขาพูดอยู่เสมอว่าเขามองน้องแมนนี่แบบไม่ใช่นักร้องประกวดสิ่งที่น้องแมนนี่มีเสน่ห์คือความธรรมชาติแบบการถ่ายทอดความรู้สึกแบบธรรมชาติส่วนตัวเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่พลิกบทบาทหนูมากค่ะแม่ถ้าดูไม่ใจร้ายเกินไปให้หนูเข้าไปอีกสิคะแต่การตัดสินนะฮะก็คืออยู่คณะกรรมการทั้งหมดนะครับแน่นอนครับพี่อองสลักจิตดวงจันทร์ครับจะว่ายังไงครับก็อยากร้องตะโกนแบนนี่ CT 28ชนปิ่นใครจะหงายงานนี้ดูแล้วตัดสินไม่ง่ายจริงๆช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนแต่ตอนนี้เรามีประกันอุบัติเหตุมาแจกฟรีจาก TQM Insurance Broker และโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองร้อนแจกอยู่แล้วไปดูบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมธรรม์สร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR Code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองของผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองแจกติดต่อกันเป็นปีที่5กติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210รายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเริ่มส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2566อุ้ยได้แล้วชดาดาเนืองนาห้วยแถลงนครราชสีมาชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองแต่การตัดสินนะฮะก็คืออยู่คณะกรรมการทั้งหมดนะครับแน่นอนครับพี่อองสลักจิตดวงจันทร์ครับจะว่ายังไงครับก็ยังไม่ผ่านค่ะโอ้ยไม่ยกไม่ประคองน้องขึ้นมาเลยขอบคุณน้องปิ่นนะครับไม่เป็นไรนะลูกปิ่นขอบคุณนะครับน้องปิ่นขอบคุณมากครับปิ่นกลับไปอยู่ประจำที่แน่นอนการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมสามารถร่วมตัดสินได้ท่านโหวตมาที่ CT 28แมนนี่ครับโหวตมากเท่าไหร่มากที่สุดเมื่อไหร่รับไปเลย 50,000 บาทใครโหวตให้แมนนี่ขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายให้พบสุขโชคอํานวยเป็นท่านหญิงให้ได้ผัวรวยนะคะเดี๋ยวลืมเอาล่ะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมอบให้นะฮะน้องแมนนี่นะฮะฝากไปบอกข้าให้เพื่อนๆที่ทิฟฟานี่ด้วยนะครับครับตายและโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับขอมอบน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ให้กับน้องแมนนี่ครับผมนอกจากนั้นยังจะได้รับกระปิแท้ตรามะนาวด้วยครับ yeah. จากพี่โจอี้นะฮะกรรมการผู้จัดการกระปิแท้ตรามะนาว และสำนักข่าวออนไลน์ดาราเดลี่มอบค่าเดินทางให้ 2,000 บาทครับโอเคเบิกตัวพี่ปั้นค่ะมาดามเปิ้ลเห็นไหม
หมายเลขต่อไปได้แก่ CT16 ครับผมขอบคุณแมนนี่ด้วยนะคะขอบคุณแมนนี่ครับบ๊ายบายแฮกกันเลยส่งกันหน่อยสกรีนนะนะพี่บ้าก็ไอ้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หลงรักกันแล้วก็ไปตามกันที่บ้านไม่ต้องถึงขนาดนั้นสวัสดีค่ะน้องสกรีนน้องสกรีนมาจากไหนอะไรอย่างไรทำอะไรอยู่เชิญครับค่ะน้องสกีนะคะ CT16 ค่ะมาจากจังหวัดสมุทรสงครามนะคะตอนนี้ก็ประกวดร้องเพลงบ้างประกวดนางงามบ้างค่ะเขาเรียกว่าเดินสายประกวดเราก็หวังไปอย่างยิ่งว่าน้องจะสามารถเอาชนะตัวเองได้ครับผมนะฮะน้องกติกาทราบแล้วนะชนะตัวเองให้ได้แล้วจนแชมป์ไม่ได้นะมีเงินรางวัลรอคอยอยู่นะฮะน้องสกรีนนะครับสนับสนุนโดยซีอิ๊วขาวสูตร1ตาแม่ครัวฉลากทองครับผมครับวันนี้น้องสกรีนเตรียมเพลงอะไรที่จะมาชนแชมป์ครับเห็นเพื่อนๆก่อนนั้นนี่ก็เลือกแต่เพลงช้าๆไปนะคะหนูก็กลัวเพื่อนๆพี่ๆแชมป์หลับก็วันนี้เอาเพลงหนูไม่ยอมมาค่ะหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมไม่จนแต่ก้อนร้องมาตอนอยู่นานพอลืมตาหนูหายวับร้องหนูเออนอนหลับเธอย่องมาจับมาจูบมากอดหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมรีบคว้ามือเราขึ้นยืนหวังจะยิ่งให้จอดพอหนูจะยิ่งโจรกับวิ่งเข้ามากอดหนูดังฟอสกระโดดลงหลังเรือนไปและเขาก็วิ่งหนีไปหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมถึงแจ้งความผมว่าต้องตามตามจับมาให้ได้ลากตัวมาครั้งให้สาสมใจและให้เขาจูบหนูไม่แต่หนูจะไม่เอาความหนูไม่ยอมที่สนุกทั้งหลายทั้งปวงนะครับต้องขึ้นอยู่กับกรรมการท่านนายกลูกชิ้นเอ้ยโทษครับท่านนายกทศพลครับผมน้องสกรีนมีความตั้งใจนะครับมีความสุขในการร้องนะทั้งเต้นทั้งร้องเนี่ยนะฮะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่าเต้นการแสดงออกมาเต็มที่ถึงจะอาจจะไม่ใช่นักร้องเหมือนเสียงนักร้องอาชีพก็ตามเนี่ยนะแต่ถือว่าพลังดีนะครับอักขระอาจจะมีสะดุดสะบัดไปบ้างไม่ชัดเจนไปบ้างเป็นบางคำแต่ถือว่าเป็นบทเพลงไวก็อาจจะไม่ได้ต้องให้ชัดเจนอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ภาพรวมๆแล้วเนี่ยทั้งการเต้นการร้องการถ่ายทอดอารมณ์เสียงชัดเจนถือว่าใช้ได้เสียงดีครับขอบคุณค่ะภาพเปรียบในการโชว์ก็เป็นโชว์ที่แบบสะกดคนสนุกสนานนะฮะทั้งลีลาอารมณ์และการแต่งกายมันแมทกันสนุกสนานดีนะครับครูอุ๊บก็ขอเป็นกำลังช่วยกำลังใจช่วยนะครับครับกำลังช่วยครับพี่อุ๊บครับกำลังช่วยสงสัยพลังใบมันหมดกันแล้วพี่โอ่งครับผมน้องสตีนเป็นการร้องเพลงแบบว่าธรรมชาติมันเป็นการร้องที่ฟังแล้วสมูทมันอาจจะเสียงต่ำบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเหมือนศิลปินเขาร้องแล้วเขายิ้มเขามีความสุขกับการร้องเพลงนะฮะอย่างเงี้ยมีลุ้นค่ะพี่ตั้มครับผมน้องสกรีนแม้จะโดนสกัดดาวรุ่งโดยพื้นไปก็ยังเรียกสมาธิกลับมาได้แล้วก็มีความสุขในการร้องคนดูก็มีความสุขอย่างเหมือนที่พี่โอ่งบอกอักขระภาษาเนี่ยที่อาจารย์ทศพลบอกก็เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าเขาแต่ถือว่าภาพรวมเนี่ยการร้องเพลงของหนูสำหรับเพลงเร็วเพลงนี้นะมันมีความสุขน่าฟังนะครับมีอนาคตครับท่านกับตันแจ็คสเปโร่ดูพูดน่าฟังมากเลยใช่ครับเอาละฮะเราจะต้องคุยกับกรรมการละเชิญเลยครับค่ะก็วันนี้นะคะหนูไม่ยอมตกรอบได้ไหมคะคณะกรรมการก็ถ้ามีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบต่อไปก็จะเห็นหนูในอีก
แบบนึงค่ะก็จะเอามาหลายๆตัวเลือกให้ท่านคณะกรรมการเลือกค่ะแล้วก็อยากร้องหลายๆแนวด้วยไหนๆก็มาแล้วก็อยากโชว์ความสามารถให้เต็มที่ที่สุดค่ะเอาละฮะครับผมกรรมการก็ต้องปรึกษาหารือกันใช่ค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ต้องตัดสินครับผู้ที่จะประกาศผลการตัดสินจากท่านคณะกรรมการก็คือพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ครับต้องบอกว่าเวทีนี้เราไม่ได้ใจร้ายเลยนะคะเราให้โอกาสสําหรับคนที่อยากโชว์เข้าไปสู้แชมป์ค่ะไปเลือกแชมป์ตามที่เธอต้องการเลือกเบอร์ใดคะ1 2 3 4ดีหมายเลข1ค่ะหมายเลข1นะครับผมหมายเลข1นะฮะคุณอยากแข่งขันกับใครหนูว่าแข่งกับใครก็ไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆหมดเลยตอนนี้ได้ร้องกับใครก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติหมดค่ะทุกคนหมายเลข1คือคือบอลลี่ครับผมโอ้โหขายอยู่2คนขายดิบขายดีอยู่2คนฮะตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าแม่เวลาเรามีจำกัดเหลือเกินนะฮะใช่ครับต่อสัปดาห์หน้าฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทTQM Insurance Brokerผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศค่ะกะปิแท้ตรามะนาวและขอขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับขอบคุณบริษัท Six Sense Magical จำกัดขอบคุณบริษัท VC Screen LED จำกัดและขอบคุณบริษัท Sound Web Organizer จำกัดค่ะบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์จำกัดนะครับโดยพี่ใหญ่พวกเรานะฮะคุณพนมนพพรขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเตรียมตัวนะชนะ3คนเปิดแผ่นป้ายมีทองคำมูลค่า1ล้านบาทรอคอยคุณอยู่ดังต่อไปนี้ครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับที่ผู้เข้าประกวดนะครับถ้าชนะแชมป์ของเราเพียงแค่3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับผมแผ่นป้ายแรกนะครับบริษัท TQM Insurance Broker ครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเซนโซไดดีฟครีนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเราใกล้จะถึงวันปีใหม่ละใช่ขอโอกาสนี้อวยพรท่านผู้ชมทุกท่านให้มีแต่ความสุขสุขภาพดีมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความรักปีหน้านี้คงจะมีความสุขร่วมกันกับชุมทางดาวทองสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับหน้ามาพบกันอีกครั้งขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามเรามาตลอดบอกเลยรักสุดหัวใจและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านขออวยพรให้กิจการก้าวหน้ายิ่งกว่าปีนี้รวยรวยปังปังกันทุกกิจการแล้วอย่าลืมขอฝากชุมทางดาวทองไว้ในหัวใจของท่านด้วยนะครับปีหน้าเราจะพามารับลมหนาวกันบนดอยผาหมีและขบวนความสุขต้อนรับปีใหม่จากศิลปินรวมถึงการฟาดแชมป์ที่ยังไม่จบเตรียมพบกับการตะลุยด่านแชมป์ของน้องสกรีนซีที16กันต่อจ้าลองขอบคุณกันไหมพี่
เทระวังจะเซตตอกคลองแล้วเผื่อถนนจะเทพอพี่กินเล็กกับน้องก่อนส่วนตัวน้องนี่พร้อมเปรับรองไม่แทนพี่แน่นอนน้องพร้อมเปถ้าพี่สนไม่ได้ด้วยเล็กก็ต้องเปด้วยเงินยัฮู้ว่าแอบซ้อมพี่ต้องลายรอบเพราะคำว่าชอบคำเดียวนะโรมาโอนไหว